เรือพระที่นั่งหรือเรือพระที่นั่งทรงเป็นเรือพระที่นั่งกิ่งทอดพระที่นั่งบุษบกที่ประทับของพระมหากษัตริย์ปักฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางมีพนักงานถวายอยู่งานพระกลดบังพระศูนย์พัดโบกและนักสราชเชิญธงท้ายเรือที่สี่มุมบุษบกมหาดเล็กประจำเชิญพระแสงรายตีนตองเรือพระที่นั่งทรงที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราใหญ่ทางชลมารคสมัยรัตนโกสินทร์ใช้ลำใดลำหนึ่งในสี่ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งศรีสมัทชัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโขนเรือรูปหัวหงส์ลำตัวเรือส่วนตัวหงส์จำหลักไม้ลงรักปิดทองประดับกระจกประกอบผู้ห้อยภายนอกทาสีดำท้องเรือสีแดงกลางลำเรือตั้งบัลลังก์กัญญาเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชสร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโขนเรือจำหลักพญานาคเจ็ดเสียนลงรักปิดทองประดับกระจกท้องเรือภายในทาสีแดงภายนอกทาสีเขียวกลางลำเรือเป็นบุษบกเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงสร้างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวภายนอกทาสีชมพูท้องเรือภายในทาสีแดงโขนเรือลงรักปิดทองลายรถน้ำหน้าเกี่ยวกระวัดกลางลำเรือทอดบัลลังก์กัญญาเรือพระที่นั่งศรีสมัทชัยสร้างสมัยรัตนโกสินทร์ใช้เป็นเรือพระที่นั่งสำหรับทรงเปลื้องเครื่องนำหน้าเรือพระที่นั่งทรงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกองทัพเรือและกรมศิลปากรสร้างเรือพระราชพิธีองค์ใหม่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเนื่องในมหาวโรกาสงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ50ปีพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9หัวเรือจำหลักพระนารายณ์ประทับเหนือพญาครุฑใต้ครุฑเป็นช่องวางปืนใหญ่โขนและตัวเรือจำหลักลงรักปิดทองประดับกระจกกลางเรือทอดบัลลังก์กัญญาประกอบแท่นประทับ